สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษนั้นนะครับเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เห็นว่าพี่น้องนะครับยังอ่อนกันอยู่มากนะครับแล้วก็ผมเองนั้นประสบความสําเร็จจากการเรียนด้วยตัวเองครับแล้วก็เรียนในลักษณะที่ใช้หลายทักษะหลายวิธีแต่ว่าหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการทําแบบฝึกหัดอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเริ่มสะสมความรู้ความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับฉนั้นก็ไปเริ่มหัดอ่านหัดเขียนบ่อยๆเนี่ย มันก็เกิดกลายเป็นนะครับความถนัดความชนานาญและความรู้ที่มันนะเกิดขึ้นโดยที่ที่นะไม่มีใครมาอธิบายให้ทั้งหมดนะครับเราหาคําอธิบายได้โดยตัวเองนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของภาษาอังกฤษก็หนีไม่พ้นเรื่อง tense เพราะว่าทุกประโยคจะต้องมีจะต้องมีอ,มอ่ภาษาอังกฤษอยู่ด้วยแล้วต้องจะมีกริยาอยู่ด้วยแล้วก็กริยานั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามรูปของของอ่ tense ที่ เป็นตัวกำหนดนะครับขึ้นอยู่กับเจตนาในการพูดเพราะนั้นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมาฝึกเรื่องของการดูนะตัวกริยาในประโยคให้มันเหมาะสมนะครับเราไปดูนะครับวันนี้มีอีกประมาณสักน่าจะไม่เกินนะประมาณ10ข้อนะครับอลองดูนะครับข้อหนึ่งพี่น้องนะครับลองทาไปด้วยตัวเองก่อนก็ได้แต่ละข้อนะครับแล้วก็ถึงตอนที่ผมอธิบายปุ๊บพี่น้องก็ค่อยนะให้หยุดไว้ก่อนแล้วทำด้วยตัวเองพอถึงตอนแล้วก็เสร็จแล้วพอทําตัดสินใจเรียบร้อยปุป๊บก็ กดตัวเล่นเนี่ยต่อนะครับกดตัวเล่นต่อแล้วก็พี่น้องก็ฟังผมอธิบายแล้วก็ตรวจสอบว่าตรงไม่ตรงยังไงนะครับอ่ะ to make my son happy I had his bedroom นะครับเพื่อให้นะ to make เนี่ย to นี่ก็แปลว่าเพื่อเพื่อที่จะให้ทำให้ลูกชายมีความสุขเนี่ยฉันก็นเลยนะครับ had his bedroom นะ his bedroom คือห้องนอนเขาเนี่ย have something done เนี่ยมันเป็น เป็นรูปประโยคที่ที่พี่น้องน่าจะเคยท่องติดปากนะทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันถูกกระทำ Bedroom เนี่ยนะครับฉันให้ห้องนอนเนี่ยมันถูกทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับลฟ์บันะ I had his uh, Bedroom นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น uh, painted นะครับ Have something done นะครับ ประโยคมันอาจจะซับซ้อนหน่อยนะตรงนี้นยะ have something have something done I get my I have my hair cut นะครับ I have my lawn uh, mowed ครับอย่างนี้เป็นต้นไปดูนะครับอันที่สองนะครับนั่นคือ have something done นะครับนะข้อสองนะครับ Roberto was reluctant นะครับ Roberto เนี่ยนะลังเลใจ reluctant เป็น adjective นะครับคู่กับ verb to be was reluctant but we finally got him soccer for our team นะครับ we finally got him soccer for our team play นะ uh, get someone to do something นะครับ get someone to do something เป็นสิ่งที่อ่ uh, มันเขาเรียกว่าเป็นเป็นรูปประโยคเป็นอ่า uh, เขาเรียกอะไรเนี่ยนะลืมไปแล้วนะครับ uh, เหมือนกับ have something done นะครับ get someone to do something นะทำให้คนคนนั้นนะทำอะไรบางอย่างนะครับก็ now we finally got him to play นะครับ to play อันนี้ต้องเป็นคอน,นี้นะครับก็ในสุดแล้วแต่ตอนแรกเขาก็ลังเลแต่ในที่สุดแล้วเราก็นะทำให้เขาเนี่ยเล่นกับทีมฟุตบอลเราได้นะครับมาเล่นให้ทีมเราว่าง,งั้นเถอะ I made my daughter to to t h e dishes before she could go to the mall with her friends นะมัแปลว่าล้างตัวนี้ก็ฉันบังคับนะ make someone do something นะครับนี่เป็นสำนวนเหมือนกัน make someone do something นะครับฉันบังคับให้ลูกสาวเนี่ยล้างชามนะครับล้างถ้วยชามก่อนที่เธอจะสามารถออกไปไปเที่ยวมอกับเพื่อนนะครับกับเพื่อนเพื่อนวันนั้นเนี่ย make my daughter กริยาไม่เติมอะไรเลยครับ wash นะครับ make my daughter wash นะครับ make เนี่ยกริยานะครับตามด้วยกรรมเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่เป็นกริยาต่อจากนี้เนี่ยต้องเป็นช่องที่หนึ่งไม่เติมอะไรนะครับ Do, uh, sad movies make me cry เห็นไหม sad movies always make me cry make me cry หไห make แล้วตามด้วย me ก็คือเป็นคนนะตัวฉันเนี่ย ก็ตามด้วยกริยาที่ไม่เติมอะไรเลยคลายนะครับนี่ก็เหมือนกัน make my daughter wash นะครับ the dishes ข้อ4นะครับ when I had to to phone the tow truck William let me his cell phone นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งนะเป็นเขาเรียกก็เป็นเป็น idiom เนอะเป็นนะเจะ้าวาสนแรงก็ประมาณนั้นนะคือมันจะต้องเป็นอย่างเป็นรูปที่มันฟิกส์ตายตัวนะครับถ้าในความหมายอย่างนี้ก็คือ When I had to phone the tow truck, William let me use นะครับ Let me นะครับ Let ตามด้วยรมเนี่ยมันจะต้องตามด้วยกร,ริยา,ยรรยาเป็น infinitive without to เป็นตัวรากเดิมเลยนะเคยพี่น้องคงคงคงเคยร้องเพลงนะ Let it be me นะครับ Let it be เนี่ยตรงนี้มันใช้ be เนี่ยเพราะว่าเป็นรากเดิมเป็น infinitive รากเดิมของ verb to be นะครับ เพราะนักริยาทั่วไปไม่มีเติมอะไรเลยเอาตัวช่องที่หนึ่งของมันมาเลยนะครับ let it, let me be นะครับ uh, let me use นะไม่เติมอะไรเลยตรงนี้นะครับไม่มี ing ไม่มี to ไม่มี ed นะครับ yeah, <Yeah. S 1> ก็เป็น use นะ instead of buying a new bicycle นะครับ I had my old one have something done ครับ have old one ก็ old bicycle นะครับ had my old bicycle r e p a i r นะ to have something done นะครับข้อ6นะครับ we did not know the way to the cottage เราไม่รู้ทางไปกระท่อมนะครับ we did not know the way to the cottage so we had Jim have someone นะครับ do something ก็เลยให้จิม วาดแผนที่ให้กับเรานะ Have someone do something แต่ถ้าเปลี่ยนตัวนี้เป็น get นะครับ Get someone get Jim to draw นะครับอันนี้ความหมายมันจะแค่ความหมายเดียวกันเลยนะครับ Have กับ get ใช้ต่างกัน Have someone do something Get someone to do something นะครับอันนี้ก็ใช้ draw นะครับ Have Jim do something ก็คือ draw ข้อ7 I help e d my son Help someone do something หรือ to do something mm hmm. ก็ได้นะครับอันนี้จริงๆเนี่ยได้2แบบนะครับเพราะอันนี้ไม่รู้ว่าคน,ฉนเฉลย mm hmm. เขาจะว่าไงนะ mm hmm. I helped my son mm hmm. นะครับ finish his paper นะ paper route mm hmm. นะครับ mm hmm. จริงๆเนี่ย help someone to do something mm hmm. ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี grammar เดิมๆเ,เนี่ยไม่รู้เขาจะว่าอย่างไงละนะครับ เดี๋ยวลองไปดูเขาเฉลยแต่ว่าถ้าพี่น้องตอบ2ข้อนี้ถ้าเป็น American English นี่ฝ่ายนะครับได้เลยนะครับ Help someone do something Help someone to do something นะครับ To do something ก็ใช้ตัวนี้ถ้าเป็น British น่าจะบังคับให้มีตัวนี้นะครับเพื่อนะให้ถูกต้องสอดคล้องนะครับเอาเลือกลองเลือกตัวนี้ดูนะครับ John had his landlord um, have someone do something เห็นไหม จอนให้นะเจ้าของบ้านเช่าของเขาเนี่ยนะครับก็จัดการซ่อมปล่องไฟนะครับก่อนอเนี่ยแทงความร้อนเนี่ยนะครับไอตัวที่ทำให้เกิดความร้อนเนี่ยก่อนอหน้าหน้าหนาวนะครับก็ have someone do something ฮนะก็คือ fix ตัวสุดท้ายนะครับข้อเก้า I need to ออจำเป็นต้องดู I need to นี่เป็นสำนวนแล้วครับฉันจำเป็นต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนะี่ย ก็ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะครับเนี yeah. ่ย I need to dig a place in the garden to plant flowers ฉันต้องขุดหลุมที่ใดที่หนึ่งนะครับในสวนเพื่อที่จะปลูกดอกไม้นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับ I'm sorry น yeah. ะจริงๆควรจะมี but นะครับ I'm sorry but you cannot speak to Mr. Smith นะ I'm sorry but you cannot speak to Mr. Smith Uh, ฉันเสียใจแต่แต่คุณไม่สามารถจะพูดกับมิสเตอร์สมิธได้ he is นะครับ uh, อันนี้ก็แปลว่ากำลังพูดอยู่เนี่คือในขณะที่กำลังพูดนั้นก็คือ present continuous tense นะครับคุณพูดเขาไม่ได้เพราะตอนนี้เขากำลังนะครับ he is ก็คือ seeing ไปเลยนะครับ he is seeing a client client ก็คือลูกค้านะครับ10 uh, ข้อนะครับง่ายๆ แต่ก็สาหรับคนที่จับจุดอะไรไม่ได้นะครับก็อาจจะยากอยู่นะครับเรามาดูคําตอบกันนะครับเฉะลยคําตอบกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ get score ว่าไงเอ่ยนะครับมาแล้วนะครับอ้าวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ้านะข้อที่ไม่ถูกคือข้อเจ็ดนั่นแหละ finish กับ t o finish ครับสองข้อเห็นไหมครับก็คือข้อ เนะครับนะครับไล่ขึ้นไปเมื่อกี้จำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันได้2แบบนะครับอืมก็นะครับใส่ finish เนี่ยนะครับก็จะเต็มร้อยเปอร์เนไปละนะครับเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ถ้าผิดเนี่ยเรากลับไปแก้นี่นะครับอย่างตอนนี้ยนะ get score ปุ๊บก็จะเต็มร้อยละเห็นไหมโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องลองไปฝึกกันต่อนะครับก็โอกาสหน้านะครับจะ เอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาให้พี่น้องได้ฝึกกันอีกหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับส่งต่อให้ลูกลูกหลานนะครับเด็กๆที่อยู่บ้านนอกนะครับครูอาจจะไม่มีเวลาสอนนะครับหรือว่าสอนอาจจะไม่เก่งพอหรือว่าเด็กไม่เคยสนใจเนี่ยลองมาฟังดรเพียงดินบ้างนะครับลูกชาวบ้านหลานชาวนาซึ่งอยู่บ้านนอกบ้านนอกนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ไม่มีออนไลน์อย่างนี้มาก่อนก็คือไปหาหนังสือแกรมมาอะไรเก่าๆนะั่นแหละมานั่งทําเองดูเฉลยเองนะครับข้อไหนที่ มันฝังใจจริงๆไม่แน่ใจจริงๆก็จะไปถามครูบาอาจารย์ไปถามคนที่เขารุ่นพี่อะไรเงี้ยนะครับพอเขาตอบอธิบายให้มันก็อ๋ออ๋อถึงบางอ้อนะครับแล้ววันนี้ก็เลยนะครับไม่ได้อยู่แค่บางอ้อก็เลยมาอยู่ถึงนี่ครับบางแคลิฟอร์เนียนี่เลยนะครับบางซานฟรานซิสโกเลยนะครับโอเคนะครับวังว่าเป็นประโยชน์แล้วยังไงก็ส่งต่อไปให้ญาติโกฮอรินกานะพี่น้องทั้งหลายที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ